คุณผูช้ชมครับกลับมาในช่วงนี้นะครับเรามาดูพักทั้เมืองต่างๆกันบ้างในการเตรียมความพร้อมที่จะไปรับสมัครเลือกตั้งสสเดือนพวกนี้ในระบบแบบแบ่งเขตการเลือกตั้งคุณผู้ชมครับเราไปดนที่พักประชาธิปัตย์กันก่อนครับเดือนพุ่งนี้ก็มีการนัดหมายกัน,นเวลาประมาณตักงตีห้าคุณผู้ชมครับนั่นก็คือนายจุลินลักษณะวิสิ์หัวนหน้าพักประชาธิปัตย์แล้วก็แกนนาพักนั้นจะพร้อมด้วยผู้สมัครสสกรุงเทพมหานครออกเดินทางจากพักประชาธิปัตย์นะครับ โดยจะนั่งรถบัสพลังงานไฟฟ้าเพื่อพาผู้สมัครของกทมนั้นไปรับสมัครเลือกตั้งที่อาคารกีฬาเวทสองนะครับเมื่อรับสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วแกนนำแกนนำพักผู้สมัครก็จะออกเดินทางโดยรถบัสไปที่ศาลหลักเมืองที่วัดพระแก้วด้วยนะครับไปดูนที่พักพลังประสาทกันบ้างคุณผู้ชมครับก็มีการรัดหมายกันช่วงเวลาประมาณสักหกนาฬิกานำโดยนายสกลทีพัทยกุลน,นะครับกรรมการบริหารพักแล้วก็หวัวหน้าทีมของกทมรวมถึงนางณระมนพิญโยสินวัน์นะครับผู้สมัครสสกรุงเทพมหานครพร้อมทั้งงผู้้สมััครนนนจะเดิททาไปี่ อาคารเวทอา,อ,าอาคารกีฬาเวทสนะครับแล้วก็หลังจากที่มีการรับสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยคาดการณ์กันว่าทั้งหมดนี้นะครับจะเดินทางไปที่ศาลหลักเมืองเพื่อที่ไปสักการะรวมทั้งมีการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้วยครับทางประชารัฐนีเ่เขาจะนัดกันก่อนนะแล้วก็ส่วนหัวหน้าพัก คุณพลเอก<ไ>ป,ประวิทย์เนี่ยแปดโมงเนี่ยนะคะแปดโมงกับคณะผู้บริหารพรคเนี่ยก็จะไปสมทบกันไปเจอที่นั่นส่วนพอเสร็จแล้วเนี่ยพลเอกประวิทย์นี่ก็จะกลับไปนะคะ,ะส่วนรวมไทยสร้างชาติร่วมไทยสร้างชาติพลเอกประยุทธ์จันทรโอชานะคะแล้วก็หัวหน้าพักคุณพิรพันธ์สาริรัตวิภาคเนี่ยก็จะนำว่าผู้สมัครสามสิบสามเขตนัดเจอกนันที่หกโมงครึ่งที่สํานักงานนางสาวอรพินเพชรทัศนะคะว่าที่ผู้สมัครเขตดินแดงอยู่แถวพยาไทยใกล้ๆไงแล้วก็จะนั่งรถบัสไปนะคะพอ สมัครเสร็จปุ๊บก็จะไปไหว้พระที่วัดพระแก้วแล้วก็จะไปที่ศาลหลักเมืองแล้วก็แยกย้ายกันส่วนไทยสร้างไทยนติ5 4 5เธอคุณหญิงหน่อยนำทีมนะคะนำทีมไปก็จะไปจะเจอการขึ้นรถบัสที่ปัม๊มปตวทวิภาวดีราบหนึ่งเพื่อจะไปที่อาคารเกลเวสสองพอสมัครเสร็จปุ๊บจะไปที่ศาลหลักเมืองแล้วก็จะไปไหว้พระที่ชะละสงครามอันนี้ไม่ใช่วัดพระแก้วละส่วนเพื่อไทยคะ่ะ อุ้งอิงแพรท,ทองทานนะคะก็จะนําทีมการนัดหมายตอนตีห้าครึ่งนัดกันที่เพื่อไทยเลยแล้วก็ตอนหกโมงจะขึ้นรถเมย์อีวีจากเพื่อไทยไปที่ไทยญี่ปุ่นแดงนะคะและสักประมาณ7จ็ดโมงครึ่ถึง8ปดโมงเนี่ยอุ้งอิงเนี่ยก็จะเดินทางไปก็จะไปเจอกันนูน่นนี่นั่นเสร็จแล้วก็จะนั่งรถเมย์อเนี่ยไปสารหลักเมืองแล้วก็ แยกย้ายกันไปเห็นบอกว่าสอสฝั่งทนเนี่ยที่ผู้สมัครสอสฝั่งทน10บคนนี่นะจะแยกกันไปไปไหว้พระเจ้าตากสินที่วงเวียนใหญ่ด้วยหลังจากที่ไหว้ศาลหลักเมืองแล้วส่วนคุณหมอชนน่านหมอชนน่นานเนี่ยนะคะคือหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยท่านก็จะเดินทางไปสมัครสครสเขตเลือกตั้งที่สองที่จังหวัดน่านตอน8ปดโมงเชา้าที่วิทยาเทคนิคอำเภอเมืองจังหวัดน่านส่วนก้าไกลนะคะเ,เก้าไกลเนี่ยหัวหน้าพิธานเนี่ย กับผู้สมัครเนี่ยก็จะขึ้นรถเมยจ้าออกจากตึกไทยสมิตรตอน6โมงเช้าพรุ่งนี้คุณก็ต้องไปประจำการใ,ใช่ไหมครับนิวสวงเราไปประจำการตั้งแต่ตีห้าคุณผู้ชมครับรีบๆนอนนะกลับบ้านนะ่ะอ่ะ <c oughs> แล้วภูมิใจไทยล่ะภูมิใจไทยนะคะภูมิใจไทยเนี่ยเขานัดหมายกันตอน6โมงเช้านะคะเอ,อ่อนัดหมายกันที่ทำการพักภูมิใจไทยโดยจะนำโดยคุณพุทธิพงศ์ปุณกานผอ,เ,อ,อเลือกตั้งกทมจะเดินทางด้วยรถเมย์ไฟฟ้า ออกจากพักไปสมัครนะคะส่วนสิบเ็โมงครึ่งนี่ยคุณพุทธิพงศ์เนี่ยก็จะนําทีมเนี่ยนั่งรถไฟฟ้านั่งรถเมล์ไฟฟ้าไปที่วัดชนะสงครามเหมือนกันอุ้ยเดี๋ยวจะเจอคุณหญิงหน่อยไหมเพราะไปวัดนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็พอ12บสอโมงเที่ยงเนี่ยเดินทาง กคนปล่อยไปที่เขตสาเขตรณรงหาเสียงอย่างเป็นทางการเลยแล้วหัวหน้าพักไปไหนหัวหน้าพักพรุ่งนี้คุณอนุทินคุณอนุทินนะคะจะอยู่ที่นครราชสีมาเพราะว่าจะเดินทางไปให้กำลังใจลูกพัก16คู่สมัครที่อาคารยิมเนเซียมสนามกีฬาเฉลิมพระเกยียรติจังหวัดนครราชสีมานะคะส่งผู้สมัคร16เขตเลือกตั้งครบแล้วก็หลังจากนั้นพอสมัครเสร็จก็จะพาผู้สมัคร สสเนี่ยไปสักกะระอนุสาวรี์ท้าวสุรนารีและศาลหลักเมืองของโคราชด,ด้วยขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคแล้วก็บอกว่าเนี่ยนโยบายของเราพวกภูมิใจไทยพูดแล้วทําก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนครับคุณผู้ชมครับไปดูในส่วนความเคลื่อนไหวของ พรคชาติพัฒนากล้ากันบ้างคุณผู้ชมครับในวันพรุ่งนี้3เมษายนจะมีไฮไลท์อยู่2จุดด้วยกันนะครับนั่นก็คือที่จังหวัดนครราชสีมาเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกา30นาทีนายสุวัสดิ์ริพันลบประธานพักแล้วก็ผู้บริหารพักแล้วก็รวมถึงผู้สมัครสสจังหวัดนครราชสีมาทั้ง16เขตจะมาพร้อมกันที่สำนักงานใหญ่ของชาติพัฒนากล้าจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็จะออกเดินทางไปยังอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีนะครับในเวลาประมาณ7นาฬิกาแล้วก็ออกเดินทางไปยังสถานที่รัับเลือกต้ง จากนั้นผู้สุขาเวลาประมาณสักสิบนาฬิกาสานาทีนายสุวัฒน์นั้นจะนำผู้สมัครสสทั้ง1 6เขตกลับมายังสำนักงานใหญ่ของพรรคชาติพัฒนากล้าเพื่อทำพิธีสักการะอนุสรสถานพลเอกชาติชายชุนวันก่อนที่จะมีการปล่อยขบวนแห่ผู้สมัครทั้ง1 6เขตเพื่อจะออกเดินทางไปยังตัวเมืองในเขตเทศบาลนครราชสีมาแล้วก็สักการะสารหลักเมืองรวมถึงอนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชด้วยครับ ออส่วนในพิธีเกาะทมเนี่ยนะคะของชาติพัฒนากล้าเนี่ยหกโมงครึง่งคุณกรคุณกรจะเป็นคนนําทีมคุณกรหัวหน้าพักแล้วก็แคดิเดตนายกนะคะพร้อมแกนนำอย่างเช่นคุณอัธวิทย์เนี่ยนะ,ะรองหัวหน้าพักเนี่ยหลายท่านเลยก็จะไปจะพาผู้สมัครกทมเนี่ยสามสิคนไปสมัครนะคะส่วนตอนสักเกือบเกือบบ่ายโมงครึ่งเนี่ย คุณกรณก็จะพาลูกพักไปปฏิบัติการเศรษฐกิจสายหมูที่ศาลเทา้ามหาพรหมเอราวันขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นยังไงเศรษฐกิจสายหมูาะความอ<า><ม>ุ่นใจาะความ,ม<จ>อุ่นใจนี่นะคะแต่คุณผู้ชมครับที่จังหวัดนครราชสีมายังไม่จบเพียงเท่านั้นนะครับยังคงมีภารกิจของพักรมไทยสร้างชาติซึ่นำโดยนายเสยกสกลอัทเาวงครับแกนำพักรมไทยสร้างชาติซึ่งรับผิดชอบดูแลผู้สมัครสส20จังหวัดทางภาคอีสานแล้วก็จะมีทั้งด้านนายจำลองคุฑขุนทศนะครับแกนำของพักรมไทยสร้างชาติจะมีการนำว่าทที่ผู้้สมััครง สิเหตุการณ์เลือกตั้งไปสักการะท้าวสุรนา,ารีหรือว่าย่าโมนะครับก็จะวันที่เช้าวันที่3ามเมษา,ายนก็จะนําผู้สมัครนั้นเดินทางไปยื่นใบสมัครที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80ปันศาจังหวัดนครราชสีมาด้วยซึ่งพี่รมโบ้คุณผู้ชมครับก็มีการให้สัมภาษณ์ว่าขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมามาช่วยกันลงคะแนนเลือกตั้งสมัครพรครมไทยสร้างชาติเพื่อให้ผลเอกประยุจ,จันโอชานั้น กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะกลับเข้ามาพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง ตามสโลแกนที่ว่าทําแล้วทําอยู่แล้วก็ทําต่อครับวันนี้ก็ไปขอพรแร่โมแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็จะไปสมัครส่วนสุพรรณบุรีนะคะไปดูกันหน่อยนะคะพรุ่งนี้คุณวาราวุฒิศปรปอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาเนี่ยก็พร้อมแล้วเหมือนกันจะไปที่สุพรรณนะคะเพื่อให้กําลังใจผู้สมัครทั้ง5เขตทุกอย่างพร้อมร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็เช้าพรุ่งนี้เนี่ยนะคะคือพออ่อ นัดเจอกันเนี่ยก็จะไปขอพอรสักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสุพรรณไปหลายจุดเลยค่ะไปหลายที่มากๆเลยนะคะอย่างเช่นไปที่พระบรม,มาราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ไปทำพิธีบวงสวงสวพนพระนเรศสวนมหาราชแล้วก็จะไปวัดป่าเลไลด้วยไปขอพอรเาพ่อหลักเมืองด้วยนะคะสุดท้ายเนี่ยก็จะ มาขอพรอ,อ,อนุสาวรีย์นายบรรหารสิบะอาชาด้วยนะคะส่วนตอน7จ็ดโมงสิเนี่ยเหมือนลงได้ด้วยเลขเก้านะไม่รู้ว่าถือเลิกถือใชยหรือเปล่าก็จะไปที่รัสมากซึ่งอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฒส์สุริธิ์สุพรรณบุรีส่วนในพื้นที่กรุงเทพกรุงเทพเนี่ยตอน7จ็ดโมงครึ่งนะคะก็มอบหมายให้คุณนิกรจำนงงประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ของพรรคชาติไทยพัฒนานะคะนำทีมผู้สนักไป ไปสมัครนะคะแต่ว่าวันที่4เมษายนซึ่งจะรับสมัครสสแบบบัญชีรายชื่อเนี่ยคุณวราวุธกับคุณประพัฒนโพธสุธนเลขาพักเนี่ยก็จะมาด้วยตัวเองด้วยจะนำรายชื่อผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อไปที่ห้องบางกอกอาคารออรวัฒพัฒนาสาราว่การกรทมดินแดงเองนะคะเดี๋ยวก็ติดตามบรรยากาศพรุ่งนี้จะคึกคักแค่ไหนคุณผู้ชมเดี๋ยวรอติดตามนะคะส่วนช่วงนี้ เราพักกันก่อนช่วงหน้าเนี่ยมาดูรายชื่อ94ปาร์ตี้ลิสต์ของ9ไกลกันหน่อยค่ะ